จิโกครับวันนี้เป็นศึกบอลโตโยต้าไทยลีกที่สนามกีฬากองทัพบกครับเจ้าถิ่นอาร์มี่ยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของเดือระบิดบางกอกกลาส FC ครับโดยเกมนี้ BG ได้สุรชาติสารพิธีพิมพ์ครับฟิตกลับมาลงล่าตะข่ายร่วมกับอาริโออารายาครับส่วนผู้เล่นคนอื่นยังอยู่กันครบครับกัปตันทีมวันนี้แมทธิวสมิธของ BG แล้วก็ชัยวัฒน์นาคเอี่ยมครับของอาร์มี่ยูไนเต็ดเริ่มเกมมาทั้ง2ทีเปิดเกมรุกเข้าหากันนี่ครับจังหวะลุ้นประตูครับบอลมาถึงสราวุธมาสุกได้ยิงครับแต่ว่าบอลข้ามคานครับลูกเปิดของสุริชาติสารีพิมพ์อาบีได้ลุ้นประตูบ้างครับจากฟรีคิกของทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรครับแต่ว่าบอลข้ามคานไปไกลครับเมื่อกี้ทำเกมมาทางโตติได้ตัดสินใจยิงแต่ว่าบอลไปตรงตัวของฮัสซันซันนี่ครับบอลยาวๆของทางอาร์มี่เกือบไปแล้วครับจังหวะนี้ได้หลุดไปแล้วก็ได้ยิงแต่ว่าบอลมันแป๊กไปครับโดยอัตพลหนูพรมครับบอลทางลมวังกัสมี่ครับมองแล้วก็ตักไปแต่ว่ายังติดทางแนวรับของอาร์มี่ครับสุขชัยคมสินเปิดบอลมาสุชาติโดนชัยวัฒน์มงทิ้งไปครับแต่บอลยังมาเข้าทางของอาริโออารายาครับหลอกล่อแล้วก็ยิงแต่ว่าบอลไปตรงตัวของฮัสซันซันนี่ทุบทิ้งไปเลยครับบีจีทำเกมรุกมาครับทางอารยาไหลให้กับลูมองกัสมี่มองหาเพื่อนแล้วก็ไหลต่อไปให้กับอารยาแต่ว่าโดนสกัดทิ้งไปได้ในจังหวะสุดท้ายครับบีจียังเหนือกว่าครับบอลโด่งมาทางกราบซ้ายที่อาริโอล็อกเข้าในครับหาช่องแล้วก็ยิงโอ้โหแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปไกลเลยครับฟรีคิกของกัสมี่ก็ยังไม่เข้ากรอบครับยิงไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกเตะมุมของสนุกการถิ่นจอมแต่ว่ายังโดนสราวุธมาสุกแล้วก็นริทวีคุณครับทั้งทุบทั้งหม่งครับอาบีได้ลุ้นอีกครั้งโดยโจซิม่าครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปไกลเลยครับการวาดเสียวทั้ง2ทีมนี่มีค่อนข้างเยอะเลยครับสุชาติสารีพิมพ์ครับไปตัดบอลมาได้จังหวะนี้มองไปข้างหน้าครับหาเพื่อนแล้วก็ไหลต่อไปให้กับอาริโอแต่ว่าบอลมันไปติดบล็อกแนวรับของอาร์มี่ครับบอลโต้ของอาร์มี่ที่ไคฮิราโนะครับไหลต่อไปที่โจซิม่าโจซิม่าล็อกแล้วก็ไปเองแต่ว่ายิงติดบล็อกของเจสตากรเหมแดงครับจังหวะนี้สนุกการทีมจอมไม่เปิดมาอีกครั้งแต่ว่านาริศครับยังทุบไปได้ธีรพงษ์เก็บบอลแล้วก็เป็นสุภชัยคมสิงห์ครับหัวทิ้งจังหวะเดียวแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายในครึ่งเวลาแรกครับอาร์มี่ยูไนเต็ดเสมอกับบางกอกกลาส FC อยู่0-0ครับมีแต่จังหวะกวาดเสียครับยังไม่มีประตูกลับมาครึ่งหลังนี่อาร์มี่บุกใส่ทันทีครับบอลที่โจซิม่าไหลต่อแล้วก็ได้ยิงด้วยขวาครับแต่ว่าบอลข้ามคานไปไกลเลยครับลูกยิงของอัตพลกันหนูอาริโอใช้ความขยันครับเปิดมาครับแต่ว่าบอลไปติดดาวุฒิดินเขตครับในจังหวะสุดท้ายครับกัสมีได้เปิดมาแต่ได้โขกโดยสุริชาติแต่ว่าบอลมันเบาเกินไปครับไปเข้ามือของฮัสซันซันนี่บีจีเริ่มเหนือกว่าครับแล้วก็เป็นอาริโอครับเลี้ยงหาช่องก่อนที่ไหลให้โตติยิงจังหวะนี้ไม่มีลุ้นเลยครับข้ามคานโด่งไปไกลเลยครับสถานการณ์ทินจอมได้ยิงจังหวะนี้แต่ว่านาริทวีกุลยังไม่พลาดครับบอลที่ไคฮิราโนะดวลเดียวกับเบียชโนครับไหลแล้วก็เปิดเข้าไปในโอ้แต่ว่าเข้าไม่ถึงครับ
ำหรับธนากรแดงทองครับธีรพงษ์ย่อเยยครับได้บอลแล้วก็ไหลต่อไปให้กับท่านตากรได้ยิงด้วยขวาแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบออกไปครับไม่มีใครเข้าชาร์จมีจีมาบ้างครับทางสุรชาติครับควบหนีไปแล้วก็ตักโดมาหน้าประตูให้กับชาตรีโมโหแต่ว่าบอลมันชนคานครับแล้วก็โดนหัวทิ้งไปเลยครับเกือบไปแล้วครับบอลมาที่โตติมองแล้วก็หยอดไปถึงอากริโอได้โมโหเข้าไปแล้วครับแต่ว่าครับมีธงขึ้นมาครับพยายามจะประท้วงว่ามันไม่ล้ำหน้าครับบอลมาที่โตติพามาแล้วก็ได้ยิงติดบล็อกซ้ำอีกครั้งยังไม่ได้ครับบางกลาสโดยสุชาติสารีพิมพ์ครับอามีได้ลุ้นบ้างครับจังหวะนี้ของแคลร์ฮิลาโนครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ล้ำหน้าไปแล้วครับบอลของโตติได้เปิดบายังโดนสกัดทิ้งแล้วก็เป็นแอคชั่นท้ายในเกมนี้ครับอาร์บีเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับบางกอกกราส FC ไป0-0ครับก็น่าเสียดายเหมือนกันครับก็หวังว่าเก็บ3แต้มในแมตช์นี้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่สภาพสนามที่ไม่ค่อยพร้อมสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยทำให้การเล่นมันจังหวะการเล่นมันผิดพลาดเยอะครับแต่ก็อย่างนั้นก็ได้1แต้มก็โอเคครับก็ต้องชื่นชมเด็กๆด้วยวันนี้ช่วยกันเล่นต่อปฏิบัติก็น่าจะเป็นเรื่องของจังหวะการจับสกอร์ครับที่ต้องเฉียบขาดมากกว่านี้ครับก็ถ้าพูดถึงรูปเกมก็เราเล่นกับทีมอันดับ3ของตารางได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน้องๆทำได้ดีก็เล่นได้ตามเกมตามเทคนิคที่โค้ชช่วยวางไว้ก็มีจังหวะการทำประตูเท่านั้นนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่มันถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่ายังการปล่อยจังหวะการทำประตูยังไม่คมจริงๆวันนี้ท่านทับสถิติจังหวะการทำประตูเยอะมากแต่จริงๆไม่ได้ทำไว้นะแต่หมายถึงว่าดูตัวเมือจากตัวเองเนี่ยถ้ามีเดียทำไว้เนี่ยจะเห็นว่าจังหวะการทำประตูอาร์มี่เยอะเลยแต่ว่าจบไม่ลงนะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็บางกอกการ์ดก็ทำได้ดีเด็กๆบางกอกการ์ดก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็หัวใจสู้นะครับ